ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาแจกอะไรครับแค่แบบว่าวันนี้มีโอกาสมานั่งว่างๆแล้วก็คิดอะไรเพลินๆแล้วก็มานั่งไล่ดูพวกแบบกล่องจดหมายแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับที่เวลาได้มาก็จะเก็บเอาไว้ในกล่องเนี้ยฮะแล้วก็มานั่งอ่านก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกอยากคุยกับทุกคนเฉยๆแค่แบบว่าระยะเวลาสั้นๆอย่างเงี้ยครับพี่ยินจะออนเมื่อไหร่ก็คิดว่าน่าจะปลายปีนี้นะครับผมมานั่งว่างๆในใจแล้วก็ได้นะคะโอ้นั่งอยู่แล้วครับก็แค่จะบอกเฉยๆว่าผมอาจจะจำดีเทลในจดหมายไม่ได้ทุกคนนะครับแต่ก็อาจจะบอกว่าอ่านทุกฉบับนะครับผมที่เวลาเราได้มาเนาะเพราะว่าเวลาได้มาเราก็ได้มาในจำนวนที่เราอ่านได้แล้วแหละนะครับมันแล้วทุกครั้งที่อ่านก็รู้สึกขอบคุณทุกครั้งนะครับที่ทุกคนมาหาผมนะในทุกๆงานนะครับผมก็จะบอกว่าผมเคยเห็นหลายๆข้อความแหละที่เหมือนกับแฟนคลับหลายๆคนจะบอกว่าศิลปินเป็นกำลังใจให้กับทุกคนใช่ไหมครับให้กับตัวเขาอะไรเงี้ยพอผมก็จะบอกว่าแฟนคลับทุกๆคนของผมก็เป็นกำลังใจให้ผมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็น อย่างที่ผมเคยบอกไปเหมือนเป็นดอกโคเวอร์สำหรับผมเหมือนกันนะครับผมจะมาอ่านทุกฉบับก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่อง privacy เนาะแต่ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่ารู้สึกดีใจทุกครั้งนะครับที่ได้อ่านหรือว่าได้รับของอะไรก็แล้วแต่จากทุกๆคนนะครับผมน้องน้ำวัดจ้า I'm living talking with you first love นันคุณนะครับและผมก็หวังว่าตัวผมจะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนได้เหมือนกันนะครับทำไมตาแดงล่ะน่าจะเป็นที่ฟิลเตอร์นะครับผมน่าจะเป็นที่ฟิลเตอร์นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาหาผมเมื่อไหร่ก็ค่อยมาหานะครับสำหรับหลายๆคนที่ผมไม่แน่ใจนะว่าช่วงนี้อาจจะเจอแบบอุปสรรคในชีวิตไหมหรือว่าแบบรู้สึกท้ออะไรหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดว่าผมจะตีต่างว่าทุกคนที่ดูอย่างนี้เป็นแฟนคลับผมแล้วกันนะขอหลงตัวเองสักวันนึงแล้วกันนะครับขอมาหลงตัวเองแค่ไม่กี่นาทีนี้แล้วกันนะครับผมถ้าทุกคนที่อยู่ตรงนี้เป็นแฟนคลับผมนะครับพี่เตยสวัสดีครับ if anyone here that are my fan club right now
จะพูดอะไรวะเนี่ยลืมเลยขอบคุณนะครับที่ติดตามทุกวันศุกร์ผมแค่อยากจะบอกว่าถ้าใครก็ตามเป็นแฟนกับผมหรือชื่นชอบในตัวผมนะครับหรือเห็นว่าผมเป็นกำลังใจให้กับพวกคุณได้นะครับผมก็แค่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติวันนี้คุณกำลังประสบเรื่องราวอะไรนะครับหรือว่าท้ออะไรกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าไม่รู้ว่าจะสู้เพื่ออะไรหรือว่าจะน่าจะเป็นรีฟิวเจอร์ครับหรือว่าจะอยู่ไม่ได้ดราม่าไม่ได้ดราม่าใครผมตาแดงเหรอตาขาวจะตายแต่ถ้าเกิดไม่รู้ว่าแบบจะทำอะไรต่อไปท้อจังเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบบโอ้ตอนนี้ฉันไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยแบบว่าไม่รู้จะแบบอยู่หรือแบบทำอะไรต่ออะไรเงี้ยครับก็ขอให้คิดถึงผมแล้วกันหมายถึงว่าถ้าไม่รู้จะทำอะไรเพื่อใครหรืออยู่เพื่อใครก็อยู่เพื่อผมได้นะครับ ผมบอกแล้วขอลงเร่งนิดนึงไม่ผมไม่ได้เป็นอะไรเลยวันนี้ผมขอให้แฟนคลับทุกคนนะครับไม่ต้องให้กำลังใจผมเลยให้กำลังใจกันเองดีกว่าครับผมไม่ได้เป็นอะไรเลยผมโอเคหมายถึงว่า
ากจะให้ทุกคนให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่เป็นทั้งแฟนคลับผมหรือจะไม่ใช่ก็ตามนะไม่ว่าทุกคนจะเจอเรื่องอะไรอยู่นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะช่วยใครได้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็ไม่มีความรู้อะไรเท่าไหร่ I'm just talking about like I'm totally fine. Okay. I just wish that all my fans give cheering each other up. อะไรแดงๆวะ Something is so red. No, มันไม่ใช่อันนี้มันไม่เกี่ยวกับผมครับผมมันหมายถึงว่าคือผมไม่ได้หมายถึงว่าI'm doing great, thank you. ผมก็นั่นแหละครับมันไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นอะไรผมหมายถึงว่าผมแค่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับประโยคเดิมนะครับนึงนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันไม่ใช่ผมไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดนะอันนี้ผมไม่ได้แบบว่ามีเรื่องทุกข์ในใจอะไรนะครับหมายถึงว่ามันไม่ใช่ผมที่เจออุปสรรคในชีวิตในตอนนี้หรอกคือมันเจอแหละแต่ผมโอเคแต่ผมหมายถึงว่าผมรู้สึกได้ว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังประสบปัญหาอยู่แล้วมองผมเป็นที่พึ่งทางใจได้อันนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นที่พึ่งทางใจให้กับบุคคลเหล่านั้นได้นะครับผมซึ่งถามว่ามันมีเรื่องอะไรผมอาจจะพูดในนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มันตื่นตระหนกไปมากกว่านี้แต่ว่าผมแค่อยากจะ
อยากจะบอกทุกๆคนนะครับที่กำลังเจอปัญหาในชีวิตหรืออะไรก็ตามนะครับที่รู้สึกว่ามันยากจะเหลือเกินนะครับเป็นสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ได้จดหมายจากทุกคนอีกเรื่อยๆนะครับQ&A บ้างดีกว่าMy Y series is already on air. Currently is 5 EP now. You can watch it on Youku if you want to watch it. It's the name is I Feel You Linger in the Air. ขอบคุณนะครับแหมบทคุณใหญ่เป๊ะเชียวไม่เหนื่อยเลยครับผมมีไฟตลอดนะครับพอมีทุกคนเป็นคอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับผมเรื่องราวดีๆในเดือนนี้ใช่ไหมครับผมมองว่าถ้าชัดเจนที่สุดก็คงจะเป็นงานที่ TK Bar นะครับที่ผมได้รางวัลไออะไรนะแรงบันดาลเอ๊ะนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีมาเจอแฟนคลับทีหลังนะครับเป็นเหมือนกับเหมือนรวมพลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอแฟนคลับแล้วก็แบบทุกคนก็ให้จดหมายบางคนก็ให้ช่อดอกไม้โคเวอร์ผมบางคนก็ให้ช่อดอกไม้เต็มๆบางคนก็บอกว่าช่วยให้กำลังใจหน่อยกำลังจะเขียนบทความนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ขอให้เขาเขียนเราได้รางวัลนะครับให้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่มานานนะครับผมแล้วก็สิ่งดีๆก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับคือเราก็รับรู้ได้ว่าวันนั้นที่แฟนคลับทุกคนไปเหมือนกับว่าเขามองเราเป็นแรงบันดาลใจหรือว่ากำลังใจในชีวิตเขาได้นะครับมันก็เลยเป็นความรู้สึกดีๆนะครับเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับผมจริงป่ะโอ้ยพี่เฟย์สวัสดีครับทางไปรษณีย์เลยเหรอได้เลยโอ้หน้ามาผมแตกกระจายเลยครับรู้ตัวเองว่าชอบเรียนคณะอะไรตอนไหนล่ะคะตอนนี้จบม .6 แล้วแอบเครียดเรื่องนี้จริงๆต้องบอกว่าพี่ค่อนข้างโชคดีค่ะเพราะว่าพี่ได้โอกาสมาแคสงานแล้วก็รู้ว่าตัวเองชอบงานสายนี้ตั้งแต่มัธยมพอจบมัธยมปุ๊บก็เลยรู้เลยว่าตัวเองควรจะเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับวงการบันเทิงเนาะก็เลยเลือกเรียนฟิล์มภาพยนตร์ครับแต่ถ้าเราไม่ยังไม่รู้จะเรียนอะไรก็ไม่เป็นไรครับเลือกคณะที่คิดว่าน่าจะโอเคที่สุดไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรียนในคณะมันก็มีส่วนช่วยแหละแต่ถามว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นอยู่นะอยู่แหละว่าจบออกมาบางทีก็ไปอีกอย่างเลยก็มีเหมือนกันเพราะงั้นพี่มองว่ามันก็สำคัญแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมากนะคะเป็นกำลังใจให้อ๋อจะสอบมีเทอมแล้วก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เด้อทำอะไรเวลาคลายเครียดมีเรื่องไม่สบายใจคะก็ส่วนมากนะครับจะอ่านการ์ตูนหรือว่าดูหนังนะครับหรือไม่ก็มาพบปะแฟนคลับนะครับผมเสียที่ผ่านของสายลงเว้นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็อยากจะมีให้มันเกิดขึ้นมากๆนะครับแต่ก็เข้าใจเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะพอสมควรมันเหมือนต้องสร้างโลกใหม่ขึ้นมาประมาณนึงหมายถึงว่าเซตโลกมาเฟียใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยที่แบบผมว่ามันเจ๋งมากเลยแบบเดินเข้าไปในร้านเบเกอรี่ผมอ่านเป็นปีแล้วผมลืมรายละเอียดแบบเดินไปในร้านเบเกอรี่แล้วใช้เหรียญตราอารมณ์จอห์นวิกครับแบบมันเป็นแบบโลกมืดอ่ะผมว่ามันน่าสนใจดีนะครับแต่ว่ามันก็
มันเป็นแอคชั่นอ่ะเนาะมันจะแลกมาด้วยกับงบประมาณที่มหาศาลนะครับก็เลยคิดว่าเข้าใจได้ว่ามันยากนะครับ How to เลิกดองงาน อันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันเพราะผมก็ทำได้ไม่ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิธีง่ายๆก็คงเป็นแบบเช็คลิสต์ง่ายๆไปก่อนนะครับแล้วมันเป็นการฝึกนิสัยอ่ะพอเราเช็คลิสต์จากเรื่องง่ายๆก่อนอาจจะเป็นเหมือนกับว่าวันนี้กินข้าวครบ3มื้อไหมหรือวันนี้ดื่มน้ำครบ3ลิตรไหมอะไรเงี้ยถ้าครบก็ติ๊กแล้วไอ้นิสัยพวกนี้มันจะค่อยสั่งสมไปเรื่อยๆครับจนมันไปแอพพลายกับเรื่องอื่นเช่นเรื่องงานได้ครับผมเซตหน้าไม้ยังไงไม่ได้เซตนะครับผมแบบไม่ได้เซตอะไรเลยแต่ก็ต้องตัดให้มันยาวพอสมควรนะครับมันถึงจะอยู่ทรงของมันเองได้ครับจริงๆจะบอกว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวผมได้รับความอ่อนไหวมาจากตัวละครนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับพอเราอยู่กับมันสักพักใหญ่ๆเนาะก็รู้สึกว่าความอ่อนไหวทางเชิงอารมณ์อ่ะผมสุดท้ายผมว่ามันเป็นคล้ายๆ muscle memory อ่ะครับมันเหมือนกับพอร่างกายมันคุ้นชินกับตัวละครนี้มากๆมันก็จะชินไปเองนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยผมว่าสิ่งที่คล้ายกันมากๆแล้วก็หน้ามานะครับหน้ามาคือสิ่งที่เหมือนนะครับเฮาบอกฮู้กับเจ้าไม่เป็นแล้วตอนแรกนึกว่าจะได้ฝึกเหมือนกันแต่พออ่านนิยายไปแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อเป็นคนกรุงเทพนะครับที่ไปมีงานที่เหนือนะครับก็เลยไม่ได้พูดนะครับไลฟ์นานไหมเหรอครับก็ไม่รู้สิเดี๋ยวรอทุกคนเบื่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลงจริงเหรอเดี๋ยวขอดูรูปหน่อยนะครับหาว่าว่าคุยชัวร์จงเหวินอีเดียนเตียชินเจ้าชินเจ้าก็ว่าอยู่เงียบๆเพลงดับใช่แล้วครับอยากดูต้องจ่ายตังค์นะครับผมI have no idea. I don't know how to speak Arabic at all. Can you teach me? Oh, your name is Nuna. I thought you were Korean. สู้ๆนะครับผมใกล้จะสอบมิดเทอมแล้วสำหรับน้องๆทุกคนเลยนะครับสู้ๆเด้อ Watching EP6 uncut right now. Huh? อะไรนะคุณพี่หมูแฮมอะไรนะครับอะไรนะดู EP 6 Uncut เหรอดูที่ไหนผมยังไม่ได้ดูเลยครับพี่เอ้ยไม่ใช่ผมนั่นแหละพี่ได้ดูที่ไหน เกิดอะไรขึ้น จำบทเหรอครับผมว่าถ้าเป็นบทที่ยาวมากๆอันเนี้ยก็ไม่มีเทคนิคเลยครับท่องไปเรื่อยเลยท่องไปจนกว่าเป็นร้อยรอบอะครับกว่ามันจะเข้าเส้นเลือดไปเลยนะครับผมแล้วก็แต่ถ้าเป็นแบบบทที่ไม่ยาวมากแต่ว่าเป็นซีนยาวอะผมว่าเทคนิคง่ายๆก็คือจำพื้นฐานให้ได้ก่อนแหละว่าตัวละครมันต้องการจะสื่อสารอะไรนะครับแล้วก็สำคัญคือฟังนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะครับที่เล่นคู่กับเรานะครับผมว่าแล้วส่วนใหญ่มันจะมีคีย์เวิร์ดให้เรารู้ว่าเราต้องพูดอะไรต่อนะครับ Happy Birthday นะครับคุณชาเมอร์ X นะครับ
ทำยังไงให้มีไฟทำอะไรให้สำเร็จไหมตอนนี้เราเหนื่อยกว่านักเรียนมากพี่มองว่าถ้าไม่รู้ว่าทำเพื่อตัวเองยังไงก็คิดซะว่าทำกำลังทำเพื่อใครอยู่ก็ได้ครับเพราะบางทีเข้าใจว่าตัวเองอาจจะไม่มีไฟแล้วก็แต่ถามว่าให้มีไฟยังไงก็คงต้องบอกว่าให้หาเล็กสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ตัวเองชอบในสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าเราเปลี่ยนมันไม่ได้นะถ้าเราจำเป็นต้องอยู่กับมันนะครับก็หาสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ตัวเองชอบให้เจออาจจะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆครับมันจะช่วยทำให้เราสู้กับมันไปได้เรื่อยๆนะครับผมก็แต่อย่าฟังผมมากเลยคือผมไม่ใช่ไลฟ์โค้ชอะไรนะครับก็ไม่ได้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองอะไรมากมายนะครับก็คำผมอาจจะไม่ได้แบบสร้างแรงบันดาลใจอะไรได้มากมายนะแต่นั่นแหละฮะก็เอาเท่าที่ตัวเองรู้นะครับผมอ๋อคนนี้ชื่อว่าไอโนคาริโนไอโนคาริจะมีหลายคนที่ผมอาจจะมีหลายคนเข้าใจผิดว่าผมพูดญี่ปุ่นได้นะครับเพราะว่าเห็นคลิปที่ผมพูดโปรโมทในคลิปของลาคุเตนนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมท่องนะครับผมท่องไปครับผมไม่ได้พูดได้เด้อแต่ภาษาญี่ปุ่นก็เป็นภาษาที่น่ารักนะจริงๆก็อยากพูดได้เหมือนกันหวังว่านะครับหวังว่ากรุ๊ปเลือดผมนะครับเหมือนชื่อเพลงหนึ่งครับผม How many episodes in this new drama นะครับก็มีประมาณ12 EP นะครับตอนนี้ก็เกือบจะถึงครึ่งทางแล้วนะครับผมใช่ครับจริงๆชื่อจริงชื่อชานนท์นะครับไม่มีท้อนหันกันนะแล้วก็นามสกุลสันติธรกุลนะครับนนกุลนี่ก็แค่เป็นเหมือนกับจะเรียกว่าชื่อในวงการไหมมันเหมือนคนเขาเรียกเราไปอย่างนั้นเองนะครับผมเพราะว่า IG มันตอนแรกมันเป็นชื่อ IG เราไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อ IG ว่าอะไรนะครับเห็นหลายคนเขามีแต่ชื่อคูคูกันนะแต่ตอนนั้นเราแบบมัธยมอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะตั้งยังไงนะครับก็แล้วก็เลยไม่รู้อะไรแล้วชานนสันติธรกุลก็นนกุลก็มาจากสิ่งนี้นะครับแล้วก็บังเอิญโชคดีที่เหมือนกับคนเขาเรียกเราจนติดปากไปเองนะครับแล้วมันก็เลยเป็นชื่อที่ค่อนข้างยูนิคมากๆครับผมเพราะว่าเหมือนจะไม่มีใครชื่อนี้เลยนะครับได้ไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมเคยไปเซิร์ชชื่อตัวเองเล่นๆใน Facebook นะก็คือเหมือนกับพวกแบบดูว่าใน Facebook มันคือมันมีเพจใช่ไหมผมก็ไปเซิร์ชมันมีเพจofficial ของเองนะก็ไปเสิร์ชนนกุลแล้วมีใครพูดถึงอะไรบ้างในเรื่องเราในประเด็นเราใน Facebook แล้วผมก็ไปเจอบังเอิญไปบังเอิญเจอเด็กคนหนึ่งเพิ่งเกิดนะครับชื่อว่านนกุลนะครับก็รู้สึกผมขอโทษล่วงหน้าแล้วกันถ้าเกิดอันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อตามผมนะผมก็ขอโทษเห็นความหลงตัวเองไปก่อนนะครับผมขอโทษล่วงหน้าเลยแต่ถ้าใช่นะครับผมก็รู้สึกยินดีมากๆนะครับเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้เป็นที่ชื่อนี้ได้เป็นชื่อของเด็กอันเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่นะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะคือบางทีมันอาจจะเป็นชื่อที่เขาคิดขึ้นมาบังเอิญตรงก็ได้นะอันนี้ผมพูดดักไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าใช่จริงๆก็ดีใจมากๆนะครับแต่มีจริงๆนะลองไปเสิร์ชดูได้นะมีจริงๆนะมีจริงๆลองไปดูได้นะผมไม่ได้พูดเล่นแต่เขาจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะ ไม่แน่ใจเขาเปลี่ยนชื่อไปหรือยังของหวานเมนูโปรดของผมหรอครับไอศกรีมครับไอศกรีมมันเป็นเพราะว่ามันไม่ต้องเคี้ยวนะครับมันกลืนง่ายนะครับก็งั้นลิ้มรสแป๊บนึงกลืนเลยนะครับไม่ต้องเคี้ยวเพลงจอมขวัญเหรอร้องเดี๋ยวมึงจะโดนลิขสิทธิ์บอดี้
จริงๆผมยังจำเนื้อไม่ค่อยได้เลยแต่เสียงสูงอะเสียงนักร้องที่ร้องเอเชียเซเว่นเขาร้องเพราะผมนี่คืออะไรอะหมดตัวและใจยอมยกให้เธอเป็นจอมขวัญโอ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้ผิดเพลงนะครับอันนี้ของคุณโกนิพนธ์สนธินะครับผมผิดเพลงนะครับมันมีเพลงชื่อจอมขวัญอยู่แล้วอันนี้ผมเพิ่งรู้นะไม่อาจตอบได้ไม่อาจตอบได้เลยว่าด้วยเหตุอันใดนอใจฉันเฝ้ารอเธอแต่เธอทุกคราก็ต้องไปออโต้จูนกันหน่อยนะแค่ได้พบสบตากันเพียงเท่านั้นนั้นฉันรักเธอมาแสนนานเฝ้าห่วงหาอาวรถึงเธอเจ้าจอมเอ้ยจอมควันฉันทายแพ้ให้เธอเสียแล้วทุกทางแม้นพบชาติใดฉันขอรักเธอผู้เดียวแล้วหน้าจอก็ดำแล้วผมร้องผิดคีย์นะครับไม่เป็นไรเขาไม่น่าตัดสัญญานะครับแค่ได้พบสบตากันเพียงเท่านั้นเหมือนฉันรักเธอมาแสนนานเนี่ยครับอันเนี้ย ไม่น่านะไม่น่าคงไม่น่าถูกลิขสิทธิ์ละถามเหมือนรู้เลยอ่ะผมอ่ะปวดหลังอ่ะคือผมไม่รู้ว่าผมอะไรหรือคนสมัยนี้เขาแก่ง่ายไหมอะไรแต่แบบผมรู้สึกผมปวดหลังอ่ะแบบว่าเดี๋ยวนี้แบบนิดๆหน่อยๆก็ปวดหลังละแล้วก็รู้สึกแก่มากไม่รู้วัยพวกเราเป็นไหมนะ How to เรียนคณิตให้รู้เรื่องหน่อยค่ะโอ้คุณถามผิดคนแล้วครับถามผิดคนแล้วครับผมเกรดไม่ดีเลยครับมิดคณิตผมไม่ได้เลยสู้ๆนะครับสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับผมไม่ได้เป็นคนก่อตั้งสมาคมหัวหมูอมหัวหมูนะครับไม่ใช่เด้อไม่ใช่ผมนะครับผมโดนประธานสมาคมบังคับเซ็นนะครับโดยที่ไม่มีรายละเอียดสัญญานะครับผมโดนเขาเซ็นสัญญาไม่เป็นธรรมนะครับwill you act in more BL seriesSure, as long as the script is interesting, I just like, it doesn't need, it's like normal series, no need to be, like, as long as the plot is interesting, I don't mind at all. But the next one, let's say if I feel you linger in the air, doesn't have season 2, the next BL project I would probably...And if it's not a paramour, if it's something else other than these two, I feel you linger in the air or paramour, I would like to be like the one that, how to say in English, the one that flirt, not get flirted, yeah, something like that.But if it's paramour or still I feel you linger in there, which is obviously need to be John again. Yeah. ผมหมายถึงว่าภาค2มีไหมอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ผมหมายถึงว่า
ตอนนี้ซีซั่น1จะโฟกัสพาร์ทอะไรนะพาร์ทรัตนโกสินทร์นะครับผมก็คือ2470นะครับยังไม่ได้ไปยุคอยุธยานะครับผมแต่จะมีหรือไม่มีอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับผมเพราะผมไม่ใช่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจได้นะครับนั่นน่ะสิครับเมื่อไหร่จะวันศุกร์รับสมัครทุกคนเลยครับมัมมี่ก็ได้ครับผมไม่รู้เหมือนกันครับว่ามีจริงไหมนี่ฮะเราซื้อแอมฟอร์มไทกัวนะเดี๋ยวอันนี้คืออยู่ๆก็ผสมอังกฤษและไทยเย่ yeah, I feel it a อ๋อพูดเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับก็เมื่อกี้เหมือนมีคนถามว่าหมายถึงเป็นอินเตอร์แฟนนะครับเขาถามว่าจะรับเล่น BL series อีกไหมนะครับผมก็บอกว่าผมไม่มีปัญหาเลยตราบใดที่พล็อตเรื่องมันน่าสนใจนะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วผมได้อะไรใหม่ๆนะครับก็จะมีอยู่2เรื่องที่ผมมองว่าเอ้ยยังอยากจะเป็นตัวเฟมินินอยู่นะครับก็คือตัวพีเรโมนะครับชีวิตพลิกผันของสายลมนะครับหรือว่าความกินความรักซีซั่น2ผมก็ต้องเป็นจอมถูกมั้ยแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจาก2เรื่องนี้ผมมองว่าเดี๋ยวอยากจะเป็นอยากจะเป็นคนกลับไปจีบบ้างละนะครับผมเพราะว่านั่นแหละก็ลองไปเรื่อยๆนะครับก็มันไม่ได้ทำไมผมหมายถึงว่าเราเล่นซีรีส์หลากหลายแนวนะครับแล้วก็เล่นให้มันครบถ้วนที่สุดนะครับเพื่อสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆคุณหนูวายโยน่าจะยากนะครับเพราะว่าน่าจะต้องใช้งบประมาณเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็มันแอคชั่นจ๋านะผมหมายถึงว่าถ้าเกิดทำจริงแล้วมันทำให้ถึงผมว่าตัวผมเองก็จะเฟลเหมือนกันนะครับในฐานะบุคคลที่ชอบนิยายเรื่องนั้นมากๆนะครับสู้ๆนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับที่กำลังท้อหรือว่าหมดไฟอยู่นะครับผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งในกำลังใจเล็กๆนะครับในบรรดาคนที่ในบรรดาเซอร์เคิลของตัวคุณนะครับอยากเป็นเศรษฐีแต่เป็นคนขี้เกียจทำไงดีคะพ่อจอมผมเป็นชนิดเดียวกันเลยครับอยากเป็นเศรษฐีแต่เป็นคนขี้เกียจนะครับผมมีใครให้คำแนะนำได้ไหมผมไม่น่าใช่คนที่คำแนะนำได้ถูกต้องนะครับผมขอพรสอบคณิตพรุ่งนี้นะถามผิดคนแล้วครับผมนี่ย่ำแย่เรื่องคณิตมากแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับโอ้ยชอบบทพิมพ์ในวันเดือนมากขอบคุณนะครับพี่หมูแฮมใบหวยสังงวดเอางี้ผมจะบอกเลขนะครับบอกเลขนะครับแล้วก็จำเลขพวกนี้ไว้ให้ดีนะแล้วก็อย่าไปซื้อนะครับเพราะไม่ตรงนะครับผมจะบอกเลขก็คือ2 8 7 5 2 8 7 52 8 7 5 1ถ้าเลขนี้นะอย่าไปซื้อนะครับ28571อย่าไปซื้อนะไม่ตรงนะครับไม่ตรงนะเลขอื่นไปซื้อดูนะครับคิดว่าตรงนะครับ28571อย่าไปซื้อนะครับผมเพราะผมพูดทีไรมันไม่ตรงเลยงวดที่แล้วผมบอกกี่เลขนะผมบอกไปหลายเลขมากเลยไม่ตรงสักเลขเว้ยหมายถึงว่าไอ้ชุดซีเควนซ์3ตัวมันไม่ตรงสักเลขนะ28751นะครับทุกคนนะอย่าไปซื้อนะปรากฏรอบนี้ตรงหมดนี่ฮาแตกเลยนะผมจะไปเปิดสำนักแล้วนะผมบอกเลยครับแล้วผมจะไม่พูดเลขอื่นนะเดี๋ยวมันเป็นเคล็ดอะไรบางอย่างพูดปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันไปติดในระบบนะครับเดี๋ยวกลายเป็นเครื่องลอตเตอรี่บอกเลขเจ๊งนะครับสรุปไม่ถูกกันสักคนนะครับงวดหน้านะครับมามีครับ
่ะเดี๋ยวดูงวดหน้าฮะ16ใช่ไหม16เดือนหน้านะลองดูนะครับลองดูนะครับแต่เวลาผมพูดอะไรมันจะเหมือนกับมันจะตรงข้ามอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเสี่ยงกันเอาเองนะครับว่าจะเชื่อไม่เชื่อผมนะสำนักหมูกรอบถูกต้องแล้วโอ้พี่แม็กสวัสดีครับพี่คิดถึงเหมือนกันเป็นไงบ้างสบายดีไหมพี่ต้องให้พี่แม็กพาไปเที่ยวหน่อยละพาผมไปเปิดโลกฮะงวดต่อไปวันที่1แล้วเหรออ๋อผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยเดือนนึงมี2งวดเหรอเนี่ยเห็นไหมไม่ควรฟังผมนะผมไม่รู้เรื่องหวยอะไรเลยขอเลขอะไรจากผมไม่รู้เลยว่าเดือนนึงมี2งวดอ่ะนะครับก็ดูกันได้นะอีก13วันนะนี่เดือนอะไรนี่เดือนกันยายนอีก13วันถูกแล้วก็จะเป็นวันที่1ได้ครับเอาตรงๆผมลืมเลขไปแล้วนะเมื่อกี้ผมบอกเลขไว้บ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะครับว่าผมพูดเลยไว้ว่านะครับจดไว้ Thank you for translatingโอน500โอนให้ผมเปล่านี่ผมทำ2อันเอามา1,000นึงเลยก็ใช่ครับผมไม่รู้วันหวยออกแล้วจะมาถามจากผมรับรองว่านั่นแหละช่วงนี้หรอช่วงนี้ชอบฟังเพลงลั่นทมนะครับกับจอมขวัญ นะครับยังไงขายซีรีส์ไหมแต่ถ้าชอบแบบฟังมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับก็จะมีถ้าเราเจอกันอีกของทิลลี่เบิร์ดนะครับแล้วก็ของบรูโนมาร์สก็ชอบนะครับเพลงที่ชอบที่สุดของบรูโนมาร์สเลยนะคือบิลเลนแนร์นะครับผมเนื้อเพลงเนี่ยสุดยอดมากเลยผมชอบมากนะครับอยากเป็นให้ได้อย่างในเพลงมากนะครับไม่ต้องทำอะไรละอันนี้ความหมายเพลงดีนะครับโฮมน่ารักมากครับเออจริงๆมันเพลงไทยมันไม่มีแบบนั้นใช่ไหมผมอยากจะเป็นเศรษฐีมากมากมากเลยอะไรวะ Smiling next to Oprah and the Queen ผมอยากจะรวยเป็นพันล้านล้านโอ้ อะไรเออไม่รู้อย่าหาทำนะครับให้ผมแต่งเพลงเนี่ยไม่ได้เรื่องนะครับแนะนำเมนูข้าวกันวันพรุ่งนี้เอาข้าวผัดเมกันป่อข้าวผัดเมกันไหมอ๋อเจ้าเจียชิชิรุ่นกูนหวานอันหวายแสงนีหวานอันใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิเอ้ยไม่เคยฟังนะครับหมายถึงจะมีสิทธิ์อะไรเหรอหมายถึงว่าอะไรนะบอกว่าทรงนนกุลนะครับผม ผมตัดกับพี่ช่างคนนี้มา7ปีได้แล้วครับก็ชื่อพี่เจ๋งนะครับอยู่ที่ Hive Salon นะก็คือร้านตัดผมของพี่ก้องนะครับผมก็ขอบคุณพี่ก้องมากๆนะครับที่ให้ผมได้มาตัดที่ร้านพี่ก้องนะครับก็ตัดกับพี่เจ๋งนะครับผมก็เนี่ยนะครับตัดกับพี่เขามา7ปีแล้วอ
ตามมาจากโตยินเหรอโหเหรอไม่ได้เล่นโตยินมานานแล้วว้าวเกาหลีหน่อยครับอันยองเซโยนอนกุงอิมิดาอะไรนะนานึนชอนึนหรือนานึนนะนานึนนอนกุนเดสเอ้ยนอนกุนเดสเดโอเคนั่นแหละได้แค่นี้มันเดสเดสอะไรมีซีรีส์แนะนำไหมนะครับมีซีรีส์แนะนำไหมแนะนำผมกินความรักนะครับผมถ้าเกิดชอบแบบปั่นมากทวิสต์มากทวิสต์เยอะมากๆนะเกิดมาผมไม่เคยเจอซีรีส์เรื่องไหนนะครับมีทวิสต์ได้เยอะเท่าเรื่องนี้แล้วนะครับไปชมกันได้นะครับซีรีส์อบอุ่นหัวใจนะครับชื่อว่า Dark นะครับผมเป็นซีรีส์เยอรมันนะครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวนะครับผมที่อบอุ่นหัวใจมากๆนะครับจนคุณต้องลองกรีดออกมานะครับเพราะมันอบอุ่นมากนะครับลองไปดูกันได้นะครับแต่ถ้าเอาแบบโรแมนติกแบบน่ารักนะครับอันดับหนึ่งในใจผมก็ยังคงเป็น Crash Landing on You นะครับผมรู้สึกว่าด้วยซิจูเอชั่นนะครับตามพล็อตเรื่องแล้วมันผมรู้สึกว่ามีแค่เกาหลีเลยที่ทำได้นะครับเพราะว่ามันด้วยเนเจอร์ด้วยเนาะนั่นแหละผมรู้สึกว่ามันเนื้อเรื่องยูนิคมากก็สนุกมากๆนะครับผมอะไรอีกล่าสุดก็มีวันพีซนะครับที่ผมก็รู้สึกว่ามันคือผมอ่านการ์ตูนมาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าการที่จะมาเทิร์นเป็นไลฟ์แอคชั่นสำหรับการ์ตูนแนวเนี้ยมันยากมากแล้วผมรู้สึกมันเขาทำได้โอเคเลยครับผมอ่านมังงะหรืออนิเมะเรื่องไหนอยู่นะก็ผมอ่านโอชิโนโกะนะแล้วก็ดูอนิเมะด้วยนะครับแต่จริงๆที่ไม่ค่อยชอบดูอนิเมะเพราะว่าไม่ใช่อะไรคือภาพมันสวยแหละผมก็ชอบอยู่แล้วแต่ที่ไม่ชอบเพราะว่ามันเหมือนกับเราเหมือนมันยังไงมันก็ช้ากว่าอ่านมังงะไงผมก็เลยไม่ค่อยดูอนิเมะเท่าไหร่นะแต่ถามว่าชอบไหมเวลานั่งดูจริงๆชอบนะแต่ก็ไม่ได้อยากดูเท่าไหร่นะเพราะว่ารู้สึกเหมือนซ้ำกับมังงะนะครับโอชิโนโกะเนี่ยตอนเนี้ยชอบมากครับ Spy X Family ก็ชอบมากนะครับจริงๆเมื่อก่อนอ่าน Solo Leveling เนี่ยมันจบไปแล้วนะตอนนี้ก็อ่าน ORV นะครับมันคือ Omniscience Reader Viewpoint นะครับผมแล้วก็จริงๆการ์ตูนเกาหลีก็มาแรงมากๆนะปีหลังๆนะอ่านหลายเรื่องมากซึ่งก็จำชื่อไม่ได้หมดนะครับมันเยอะมากผมอ่านแบบตอนนี้ก็แต่ถ้าจะให้แบบมันเลยนะล่าสุดก็จะมีที่เพิ่งกลับมาเริ่มซีซั่น2นะครับก็จะมี Return of the Mount Hua Sek นะครับผมถ้าชื่อภาษาไทยน่าจะหุบเขาฮวาซ่านอะไรสักอย่างนะครับนะครับเยอะมากคุณนะครับเยอะมากแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้ที่ผมชอบมากเลยนะ SSS Suicide Hunter นะผมชอบเรื่องนี้มากเลยมันแบบมันดีอะแล้วก็ล่าสุดเหมือนผมเห็นว่าเกาหลีเขาจะทำ Adapt ORV อะเป็นหนังนะเป็นหนัง Omniscience Reader Viewpoint นะครับผมซึ่งเหมือนจะไม่แน่ใจนะเห็นข่าวลงว่าจะเป็นคุณพี่อีมินโฮเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะครับอยากรู้เหมือนกันคือโอ้โห CG มันต้องเยอะมากๆอ่ะคือโอ้โหผมเชียร์เลยนะผมหมายถึงว่าขอให้ออกมาดีนะผมเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้อยู่นะครับผมไม่ชอบเรื่องผีนะครับผมไม่ชอบเลยจริงๆเป็นคือถ้าเกิดสังเกตนะผลงานผมไม่เว้ยหน้ามาแตกผลงานผมอ่ะไม่ถ้าเป็นผมเป็นตัวหลักไม่มีเกี่ยวกับผีเลยนะครับเพราะผมไม่เอนจอยกับการดูหนังแนวฮอร์เรอร์นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนังฮอร์เรอร์ที่ไม่ดีมันก็ไม่น่ากลัวแล้วเราจะไปดูทำไมนะครับแต่หนังฮอร์เรอร์ที่ดีก็แปลว่ามันน่ากลัวมากแล้วจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นทำไมนะครับผม เป็นทัศนคติที่ผมมีต่อฮอร์เรอร์นะครับคือหมายถึงคือผมไม่รู้จะเข้าไปดูทำไมถ้าเกิดมันรู้สึกเราแบบมันไม่เอนจอยหมายถึงว่าดีก็ปิดตาไม่ดีก็อะไรนะพูดยากก็รอดูอยู่นะครับผมเนี่ยเลยชอบมากๆเลยไอการที่เอาการ์ตูนมาเป็นไลฟ์อะแดปเทชันเนี่ยผมถึงรู้สึกว่าถ้าเมืองไทยมีอย่างเยอะๆคงจะดีนะครับ
แบบมีเขาเรียกมีทรัพยากรมีซอสแมทเทอเรียลที่มันแบบมันไม่รู้จบอ่ะเออเหมือนถ้าเป็นที่มีอยู่แล้วนะครับที่ประเทศไทยทำอยู่เรื่อยๆก็คือเอาบทประพันธ์มาทำเป็นละครนะครับผมแต่เอาการ์ตูนมาทำเนี่ยผมว่ายังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่อาจจะเป็นเพราะการ์ตูนมันก็ไม่ได้เยอะเท่าเกาหลีกับญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถามว่ามันมีไหมก็เคยมีแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เคยมีแต่มันไม่ได้เยอะเท่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรืออเมริกานะครับหรือแม้แต่จีนเองนะครับซึ่งอย่างนี้จีนก็เอาเดี๋ยวนี้เขาจะเน้นแบบอูเซียนะแบบว่าจอมหยุดนะครับซึ่งผมยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูนะแต่ผมรู้สึกว่า CG เขาโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับพูดจีนได้นิดหน่อยครับนี่ค่ะอาจารย์ครับก็เนี่ยฮะถ้าผมพูดเรื่องการ์ตูนก็จะพูดได้เยอะหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่านี่ก็ดึกแล้วเดี๋ยวจะปล่อยทุกคนไปนอนแล้วนะครับผมยังไงก็เหมือนเดิมนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะดูอยู่ตอนนี้หรือว่าเป็นแฟนคลับผมหรือว่าใครก็ตามนะครับที่กำลังเจออะไรอยู่นะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับผมแล้วก็บอกว่าจะได้เจอทุกคนอีกเรื่อยๆเลยนะครับนั่นนะครับ if you have anything that you think like you want to give up or anything I just want to cheer you on please fighting or like think about meif you don't know what to fight for me quite self-centered but yeah let me self-center just for today and yeah I hope to see you pretty soon keep seeing you guys on and on okay good night วันดีนะครับทุกคนจะมาไลฟ์เรื่อยๆนะครับบ๊ายบายครับ